าผมพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมพูดด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจบรรดาตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายที่ถูกกะเกณฑ์มาบังคับมาให้มาเตรียมตัวเตรียมคนที่จะเข้ามาปราบปรามประชาชนแล้วผมได้ทราบได้ติดตามมาโดยตลอดว่านายตำรวจระดับพันตำรวจเอกพันตำรวจโทลงมาไม่มีใครอยากทำงานนี้เขาปฏิเสธไม่ยอมใช้กำลังกับประชาชนไม่ยอมมาปราบประชาชนพี่น้องปรบมือให้ตำรวจดีๆเหล่านั้นครับตำรวจผู้ใหญ่อย่างอดุลแสงสิงแก้ววรพงษ์ชิวปรีชาพยายามไปเกณฑ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาทุกแห่งทั่วประเทศไทยเอามาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาของตชด.ค่ายนเรศวรเอาหน่วยอรินทราชเอามาหมดนะครับทุกหน่วยมือดีที่อยู่ที่ไหนเอามาหมดเลยมาเตรียมการที่จะเข้ามาจู่โจมที่จะเข้ามาจัดการกับประชาชนแต่ว่านายตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายเขาไม่เต็มใจทำเขาไม่อยากทำเพราะเขารู้ว่าเขาต้องอยู่กับประชาชนนี่คือหัวจิตหัวใจของตำรวจที่ดีที่เราต้องยกย่องผมต้องพูดไปถึงคุณอดุลแสงสิงแก้วและวรพงษ์ชิวปรีชาเป็นหลักคุณจะบ้าไปถึงไหนคุณจะรับใช้ระบอบทักษิณไปถึงไหนคุณคิดอ่านเตรียมคนเตรียมอาวุธจะมาสู้กับประชาชนถ้าสู้ชนะคุณอยู่ได้อย่างไรถ้าสู้แล้วแพ้นะไม่ต้องพูดถึงเจ๊งแน่นอนพวกคุณเด็ดขาดผมถามด้วยซ้ำไปว่าสู้แล้วชนะคุณอยู่ได้อย่างไรไม่มีที่คุณอยู่คุณอย่าไปคิดว่าต้องตอบแทนบุญคุณได้ดิบได้ดีมาเพราะทักษิณเขาให้เพราะฉะนั้นจะเป็นจะตายต้องสู้เพื่อทักษิณผมก็คิดอย่างนั้นผิดผมรู้วรพงษ์ชิวปรีชานี่ใฝ่ฝันทำงานนี้ให้เต็มที่ให้ทักษิณเห็นใจจะได้ตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้เป็นหรอกไม่ได้เป็นประชาชนเขาไม่รับตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายก็เห็นกิเลสแล้วเขาไม่รับวันที่ตำรวจเขามาชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้านอกจากเขาน้อยอกน้อยใจว่ากปปส.ไปพูดจาทำให้ประชาชนโกรธตำรวจเกลียดตำรวจซึ่งผมได้ชี้แจงไปแล้วว่ากปปส.ไม่ต้องการให้ประชาชนคนไทยเกลียดตำรวจหรือโกรธตำรวจเพราะการเกลียดการโกรธไม่เป็นผลดีสำหรับการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันหลังจากนี้แล้วก็ยืนยัน เรารักตำรวจ
รักตำรวจที่ดีตำรวจที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราชและที่เราคิดจะปรับโครงสร้างตำรวจเนี่ยเพราะเราต้องการปกป้องตำรวจที่ดีไม่ให้ต้องไปเป็นขี้ข้าเขาเราต้องการทำระบบใหม่ไม่ต้องให้ตำรวจชั้นผู้น้อยหาเลี้ยงผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่ผู้โตทั้งหลายซึ่งมันทำให้เกิดความเสียหายกับแนวทางของผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมายนี่เราเข้าใจประชาชนเข้าใจเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องตำรวจสบายใจได้ แล้วผมได้ทราบว่าในวันที่พี่น้องตำรวจมาชุมนุมกันวันนั้นนอกจากพูดถึงเรื่องกปปส.แล้วเขายังได้ตำหนิผู้บังคับบัญชาของเขาว่าใช้ให้เขามาทำงานอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการป้องกันตัวไม่มีลงทุนให้เลยแถมพอเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาหนีหมดปล่อยตำรวจเผชิญหน้าประชาชนตามยถากรรม ผมรู้สึกสะใจมากที่พี่น้องตำรวจชั้นผู้น้อยกล้าหาญเปิดเผยตำหนิผู้บังคับบัญชาที่ไม่เอาไหนชัดเจนอย่างนั้นผมสนับสนุนและผมเห็นด้วยว่าไอ้พวกนั้นไม่เอาไหนจริงๆครับแล้ววันนั้นเมื่อนายดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์เสียชีวิตคำรณวิทย์ธูปกระจ่างถ่ายรูปมีแผ่นป้ายติดข้างหน้าว่าจะไม่ยอมให้ตำรวจตายฟรีไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่กลัวทั้งนั้นผมบอกกับคำรณวิทย์เลยขอให้คุณรักษาคำพูดนั้นให้มั่นคงว่าตำรวจต้องไม่ตายฟรีเมื่อคุณประกาศว่าตำรวจไม่ตายฟรีคุณต้องไปสืบมาให้ได้ว่าไอ้คนที่อยู่บนหลังคาตึกกระทรวงแรงงานที่ยิงตำรวจตายนั้นมันชื่ออะไรเป็นใครเอาภาพมาดูกันใหม่นี่แหละนับดูสิ10กว่าคนเนี่ยที่กำลังยิงอยู่เนี่ยมันใครใช้ปืนอะไรบ้างมาจากไหนนอกจากยิงตำรวจนายดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์แล้วยิงประชาชนไปกี่คนกี่รายที่บาดเจ็บอยู่ณรงค์คำรณวิทย์ต้องมาตอบประชาชนวรพงษ์ชิวปรีชาต้องมาตอบประชาชนอดุลแสงสิงแก้วต้องมาตอบประชาชนต้องใช้วิชาชีพตำรวจมาชี้แจงกับประชาชนให้ได้ว่าไอ้คนชุดดำที่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาตึกกระทรวงแรงงานที่มีเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีว่าการนั้นใครใช้ให้มันขึ้นไปไอ้เหลือมเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าอดุลแสงสิงแก้วสั่งเองหรือว่าวรพงษ์ชิวปรีชาสั่งเอง
คุณคำรณวิทย์คุณต้องไปหาคำตอบมาให้ได้เพราะคุณเป็นคนลั่นวาจาว่าตำรวจต้องไม่ตายฟรีเพราะพลตำรวจเอกจรัญพรผู้เชี่ยวชาญในการพิสูจน์หลักฐานระบุชัดว่าการเสียชีวิตของนายดาบณรงค์ปิติสิทธิ์ยิงจากข้างบนลงมาข้างล่างเฉียง45องศามันมาจากบนหลังคานี้แน่นอน แล้วมวลมหาประชาชนที่ไปที่สนามกีฬาดินแดงวันนั้นไม่มีพวกชุดดำเลยแล้วก็ไม่มีใครสามารถปีนขึ้นไปบนหลังคากระทรวงแรงงานที่ไอ้เหลิมเป็นรัฐมนตรีอยู่ได้ไม่มีทาง ถ้าคุณคำรณวิทย์พิสูจน์ไม่ได้หลักฐานไม่พอผมกำลังพยายามหาคลิปจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่เขาใช้โดรนถ่ายผมจะพยายามหาให้ขอให้คุณคำรณวิทย์ทำงานให้จริงเถิดว่าตำรวจต้องไม่ตายฟรีแล้วมันจะได้รู้ว่าใครสั่งฆ่าตำรวจวันนี้วันที่1มกราคุณคำรณวิทย์7วันพอไหมที่จะเอาคำตอบมาให้ประชาชนอดุลแสงสิงแก้วคุณเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขนาดคำรณวิทย์เขาเป็นผู้บัญชาการนครบาลเขายังแสดงความรับผิดชอบว่าเขาไม่ยอมให้ตำรวจตายฟรีตำรวจเบอร์หนึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างคุณอดุลแสงสิงแก้วคุณพูดอะไรออกมาบ้างได้ไหม เจ็ดวันนับจากนี้มาตอบประชาชนสักทีว่าไอ้ที่อยู่บนดาดฟ้าใส่ชุดดำแล้วยิงลงมานั้นมีใครชื่ออะไรบ้างถ้าไม่ใช่ตำรวจต้องเอามาว่าเป็นใครแล้วต้องตอบให้ได้ว่าถ้าไม่ใช่ตำรวจและมันฝ่าด่านตำรวจปีนขึ้นบนหลังคาตึกนั้นได้อย่างไรเพราะตำรวจอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดแล้วขอร้องอย่าจับแพะมาให้ประชาชนนะนี่ได้ข่าวกำลังไปหาเรื่องพี่น้องประชาชนชาวดินแดงพยายามจะโยนความผิดให้ประชาชนชาวดินแดงว่าเป็นคนยิงลงมาจากแฟลตทั้งหลายไอ้นี่หาเรื่องแล้วเตรียมจับแพะแล้วพอได้แล้ววิชาตำรวจพันอย่างนี้โลกมันพัฒนาไปมากแล้วประชาชนเขาตื่นรู้หมดแล้วเลิกเอาแพะมาอวดประชาชนทีเอาของจริงมาว่ากันดีกว่าถ้าคุณบอกว่ากระสุนปืนที่ยิงนายดาบณรงค์ปิติสิทธิ์ยิงมาจากตึกหลังอื่นก็เอามาว่าชื่ออะไรขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไรยิงด้วยปืนอะไรเพราะมันเกิดเหตุกลางวันแสกๆคนโมเมเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องมีคนเห็น แต่ในขณะเดียวกันผมเชื่อแน่นอนว่าคนชุดดำที่เราเห็นเมื่อสักครู่บนหลังคาตึกกระทรวงแรง